ทีนี้หันกลับมาดูเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศเวเนซุเอลาบ้างนะครับวันนี้เองมีการรายงานตัวเลขสรุปเงินเฟ้อนะครับประจำปี2565ปรากฏว่าตัวเลขนั้นยังคงอยู่ในระดับที่สูงนะครับแม้ว่าจะลดลงอย่างมากจากปี2564ก็ตามครับตัวเลขที่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับเงินเฟ้อเวเนซุเอลานะครับชะลอตัวแตะ 234% ในปี65หลังจากที่ปี64นั้นพุ่งแรงกว่า 686% ครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับก็รายงานว่าคุณเดลซี่โรดิเกสซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาออกมาระบุว่าเงินเฟ้อปี65นะครับที่ชะลอตัวลงจากปีก่อนหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในภาวะที่ตอนนี้ประเทศในอเมริกาใต้เนี่ยต้องต่อสู้กับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ลึกและก็ยาวนานครับในระหว่างการประชุมกับผู้นำธุรกิจนะครับของทางตุรกีและก็เวเนซุเอลาธนาคารกลางของเวเนเนี่ยมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่ปกติไม่ได้ให้กันบ่อยนักนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการให้ข้อมูลเงินเฟ้อตั้งแต่เดือนตุลาคมมาแล้วแล้วก็เป็นเวลาหลายเดือนนะครับที่ทางคุณนิโคลัสมารูโรประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อของราคาผู้บริโภคได้ด้วยนโยบายเศรษฐกิจที่เข้มงวดเลยครับมีการใช้นโยบายอะไรกันบ้างนะครับมีทั้งการยึดอัตราแลกเปลี่ยนการจำกัดการใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็มีการเพิ่มภาษีขึ้นมาแต่ว่ากลยุทธ์ดังกล่าวนะครับแสดงให้เห็นถึงรอยร้าวตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยการข่าวนะครับมีการบอกกับรอยเตอร์ว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดเนื่องมาจากสกุลเงินบริวารของประเทศนะครับอ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐขณะที่การใช้จ่ายของรัฐบาลก็เพิ่มขึ้นเช่นกันและความต้องการเงินดอลลาร์นะครับก็ถือว่าแซงหน้าเงินสำรองเงินตราของประเทศที่อยู่กับธนาคารกลางด้วยครับนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งนะครับบอกเมื่อต้นเดือนนี้ว่าเวเนซุเอลามีความเสี่ยงที่จะกลับเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงกันอีกครั้งโดยตราเงินเฟ้อในปี64นะครับเคยสูงกว่า 686% ตามข้อมูลของธนาคารกลางของประเทศครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจาก CNN ช่อง16ครับ